ท่านผู้ชมฮะสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดคนหนึ่งนะฮะโดยชุดของปลัดแล้วก็อาสาสมัครรวมทั้งหมด6คนซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการปราบยาเสพติดของทางจังหวัดสงขลาแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยพร้อมกับยาบ้าเนี่ยไปล่อซื้อเพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้ายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านายดำนะครับในพื้นที่อำเภอรัตภูมิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกำลังของคนร้ายเนี่ยมาเยอะกว่าทางเจ้าหน้าที่นะฮะตามรายงานข่าวตอนแรกเนี่ยมีประมาณ20คนแต่เอาเข้าจริงแล้วตำรวจบอกว่าไม่ถึง20ไม่ถึง10ด้วยซ้ำ9คนนะฮะแต่คนร้ายมาพร้อมกับอาวุธแล้วก็ชิงเอารถของปลัดไปเอาปืนของทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็เอายาเสพติดไปพอข่าวนี้ปรากฏออกมาเนี่ยก็ตกใจกันใหญ่ว่าเอ๊ะโอ้เจ้าหน้าที่ทำงานพลาดถึงขนาดนี้ทำไมปล่อยให้คนร้ายเนี่ยมาชิงเอาปืนเอายาเสพติดไปได้ตอนหลังความก็ค่อยๆเริ่มชัดขึ้นว่าไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเป็นชุดของปลัดแล้วก็อส.ในพื้นที่ทำการเองนะฮะพอทำการพอพลาดท่าแล้วเนี่ยก็เลยไปแจ้งกับตำรวจอีกทีนึงไม่ใช่แบบแจ้งตำรวจตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ยกกำลังมาล่อซื้อไม่ใช่อย่างนั้นนี่อันนี้ความก็เริ่มปรากฏชัดหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็มีการออกหมายจับ5คนก่อนแล้วก็สามารถรวบตัวมาได้จนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็มีมามอบตัวอีก3คนอย่างที่รายงานไปนะครับกิตติศักดิ์พับประภัยจักรพงศ์โทเสิร์ตแล้วก็สายชนสว่างแจ้งนี่นะฮะ3คนที่มอบตัวก็ที่สุดแล้วก็สารภาพนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นปรากฏว่าล่าสุดนี่นะฮะทางศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับใครฮะหมายจับปลัดแล้วก็อส.ทั้ง6คนซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดสงขลาหรือว่าชุดพิฆาตภัยรี6คนนี้ประกอบไปด้วยจ่าเอกภัยรัตน์แก้วมณีปลัดอำเภอหัวหน้าชุดนายหมู่เอกเฉลิมศักดิ์ทองแจ้งนายหมู่ตรีพิษณุรัตนอุไรสมาชิกเอกสุทธิพงศ์สุวรรณชาตรีสมาชิกเลิศฤทธิ์ชัยพฤกษ์กุลสมาชิกอดิศักดิ์หวังนินี่นะฮะข้อหาอะไรครับร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานร่วมการกระทำความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่นะฮะเพราะอะไรถึงปรากฏว่าไปออกหมายจับปลัดแล้วก็อส.ชุดนี้เพราะจากการที่จับกลุ่มผู้ต้องหามาได้รวมถึงที่มีส่วนหนึ่งที่มามอบตัวนั้นก็มาสอบสวนแล้วก็ให้การสอดคล้องกันว่าชุดนี้เนี่ยฮะซึ่งนำโดยปลัดภัยรัตน์เนี่ยพอจับนายธนกรได้แล้วก็ให้ธนกรเนี่ยติดต่อกับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมแก๊งแต่ไม่ได้ล่อซื้อนะติดต่อแล้วก็เจรจาคุยกันว่าอยากให้ปล่อยตัวธนกรไหมถ้าอยากเอาเงินมา1,000,000เอายาบ้ามา100 เม็ดโอ้โหนะไม่ใช่100 เม็ด100 มัด 200,000 เม็ดแต่ถ้ายาบ้าไม่มีเอายาไอซ์มา10 กิโลพร้อมกับเงิน1,000,000นะไปต่อรองเขาเจ้าหน้าที่มีหลักฐานพบว่าปลัดภัยรัตน์และอส.ชุดนี้เรียกรับผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหานะฮะมีข้อมูลที่มีเกณฑ์มีการเจรจาต่อรองกันผ่านทางไลน์มีเบอร์โทรศัพท์ของปลัดภัยรัตน์ที่คุยกับกลุ่มคนร้ายอ้าวสิฮะโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองเสร็จแล้วก็ไปต่อรองกับกลุ่มคนร้ายแต่ว่าคนร้ายเนี่ยตอนหลังเนี่ยมาเยอะแล้วก็ยึดเอาปืนของทางกลุ่มของปลัดไปขโมยเอารถปลัดไปแล้วก็เอายาเสพติดกลับไปนี่นะฮะตำรวจเนี่ยเชื่อว่าเป็นการเอาคนร้ายอีกคนหนึ่งเนี่ยไปต่อรองผลประโยชน์กับคนร้ายอีกกลุ่มหนึ่งแล้วตำรวจเขาดูรูปการแล้วเนี่ย1มันมีหลักฐานเป็นไลน์คุยกัน2ปลัดไทยเบอร์โทรศัพท์มือถือของปลัดภัยรัตน์เนี่ยโทรคุยกับคนร้ายโอ้โห3ก็คือว่าดูตามรูปการแล้วคนร้ายที่ถูกจับคนแรกเนี่ยชื่อธนกรเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเตรียมกับกลุ่มผู้ต้องหาอีกกลุ่มหนึ่งเลยเพราะตัวเขาถูกจับอยู่อีกทั้งก็ไม่ค่อยรู้จักกับกลุ่มนี้ด้วย เรียบร้อยฮะถูกออกหมายจับนี่พอศาลออกหมายจับก็จบแล้วฮะเพราะศาลกว่าจะออกหมายจับได้เนี่ยต้องมีหลักฐานแน่นหนาจริงๆจึงจะออกหมายจับได้เท่าที่ดูหลักฐานนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ครับโดยเฉพาะยิ่งการมีแชทไลน์มีหมายเลขโทรศัพท์ของปลัดนะติดต่อไปที่กลุ่มของผู้ต้องหาและเวลาผู้ต้องหามามอบตัวหรือถูกจับก็ตามเนี่ยตำรวจแยกสอบแล้วก็ปรากฏว่าให้การสอดคล้องกันใช่ให้การสอดคล้องกันฉะนั้นก็เห็นนะฮะโอ้โหนี่มันพีคในพีคจริงๆท่านผู้ชมฮะมันเหลือเชื่อจริงๆนะว่าจะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ตำรวจนะฮะไม่ใช่ตำรวจนะครับแบบเหมือนขยันเนี่ยเป็นอสอ่ะเป็นอสนะฮะเหมือนขยันมากนะออกไปจับกลุ่มนะฮะแก๊งค้ายาเสพติดพอจับได้แล้วก็ใช้ตรงเนี้ยตั้งต้นหาเงินเลยตั้งต้นหาเงินเลยนะฮะโอ้โหมีการต่อรองเพื่อที่จะเอาอะไรฮะจะให้มาไถ่ตัวไปบ้างเอายาบ้าเอายาเสพติดมาแลกบ้างโอ้มันแบบตอนแรกข่าวนี้เกิดขึ้นก็ยังคิดว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้นจะไปล่อซื้อแล้วก็เสียท่าคนร้ายมามากกว่ามันดูเหมือนเป็นอย่างนั้นมันดูเหมือนเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าโอ้โหยิ่งสืบยิ่งขยายผลยิ่งเจอเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อนะฮะคงจะกลัวตำรวจเหนื่อยฮะทำงานแทนตำรวจที่สุดแล้วเป็นฝีมือของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเองที่เมื่อวาน3คนที่ถูกจับมาเนี่ยมันก็เอะใจแล้วเขาบอกว่าก็มามอบตัวเพราะว่ากลัวว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เล่าบางส่วนว่ากลุ่มนี้ขอ1,000,000แล้วเขาต่อ500,000เนี่ยนี่ฮะกลุ่มของผู้ต้องหาที่ศาลออกหมายจับท่านผู้ชมฮะโอ้โหตายตั้งหน้าตั้งตาทำแบบนี้เลยฮะโอ้โหและไม่รู้เคยทำมาก่อนหรือเปล่านะจริงๆนะใช่ไม่รู้เคยทำมาก่อนหรือเปล่านะนั่นน่ะดิคือนี่เกมเนี่ยพลิกแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยนะไม่มีใครคิดว่าเฮ้ยชุดนี้มันเอาคนร้ายกับเอายาเสพติดเนี่ยไปต่อรองเพื่อเรียกรับประโยชน์กับคนร้ายอีกกลุ่มหนึ่งนึกว่าเป็นการทำงานที่แบบใช้ได้นะขยายผลไปเรื่อยๆจับไปจนถึงแบบต้นตออ่ะใช้ได้นะที่ไหนได้โอ้โหแล้วไม่รู้นี่ที่เราเล่าเนี่ยพรุ่งนี้ยังมีอะไรต่ออีกหรือเปล่าจบหรือยังก็ไม่ทราบนะจบเถอะจริงๆนะจบเถอะจบหรือยังก็ไม่ทราบนะอย่าให้มันมีอะไรมากกว่านี้เลยอย่ามีใครที่มันแบบใหญ่กว่าไพรัตน์อะปลัดไพรัตน์อะไม่ใช่ปลัดไพรัตน์มารับสารภาพผมก็ต้องทำสิเพราะผมได้รับคำสั่งมาจากอะไรมีอะไรสั่งมาอะไรเงี้ยโอ้โหพออย่าให้มันขนาดนี้แค่นี้มันก็พีคสุดๆแล้วนะฮะนี่ถ้าข่าวนี้ตอนวันที่2เนี่ยนะพอเกิดจากข่าววันแรกแล้ววันที่2นะมันมีตำรวจคนหนึ่งออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมชุดจับกลุ่มชุดนี้เวลาไปล่อซื้อต้องเอาคนร้ายที่ถูกจับได้ไปด้วยต้องเอาของกลางทั้งหมดที่จับได้ไปด้วยใช่ไหมทำเหมือนจริงไงเพราะคุณล่อซื้อคุณไม่ต้องเอาตัวคนร้ายไปก็ได้ที่ถูกจับได้ตอนแรกนะอ๋อเพราะมันจะแลกตัวผู้ต้องหาโอ้และไม่มีตำรวจไปเลยนะใช่นะมีปลัดกับอสนะขนาดจะไปล่อซื้อรอบ2นะใช่นี่ทำงานเองแบบมืออาชีพอ่ะโอ้โหไม่ต้องพึ่งตำรวจโอ้ได้แต่สายหัวเลยใช่คนโกงนี่มันแบบมันไม่เคยคิดดีนะวันๆนี่นะมันไม่เคยคิดจะดีเลยนะคิดแต่เรื่องที่มันชั่วๆเนี่ยเห็นไหมฮะที่สุดก็ต้องรับกรรมไป